คลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะบอกว่า iOS เนี่ยอัปเดตนะครับปล่อยให้อัปเดตแพทช์ 1.0.3 เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือแพทช์ 1.0.5 ของ Android นะครับในแพทช์ 1.0.3 เนี่ยจะมีการเพิ่มนะครับ Volvo 2คันนี้มานะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่ 885K นะครับแล้วก็ราคาตัว10ล้อนะครับจะอยู่ที่910K นะครับแล้วก็แน่นอนว่ารถคันอื่นๆนะครับราคาเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัวเลยเนาะสามารถไปดูคลิปแพท 1.0.5 ที่ผมทำไว้ได้นะครับสำหรับ iOS ที่อัพ 1.0.3 นะครับเป็นการเพิ่มราคาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกันนะครับก็ 2-3 เท่าตัวเนาะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาในแพท 1.0.5 นะครับก็จะเป็นหน้าออฟไลน์นะหน้าออฟไลน์ตรงนี้นะครับถ้าเราจ้างพนักงานเนี่ยในแพท 1.0.3 นะถ้าเราจ้างพนักงานนะครับมันจะไม่มีคำว่า Send to Work นะมันจะเป็นการดูวิดีโอกับการใช้ทองนะครับ2ทองนะสำหรับแพท 1.0.3 นะครับมันจะหายไปก็ต่อเมื่อแพท 1.0.4 นะครับหรือก็คือแพท 1.0.6 ของ Android นะครับโอเคนะครับมาทวนอีกครั้งเนาะการจ้างพนักงานในแพท 1.0.3 นะครับถ้าเรากด Tech Job การส่งพนักงานเนี่ยในแพท 1.0.3 นะครับเราจะต้องดูวิดีโอนะครับหรือว่าใช้2ทองในการส่งนะจะให้มันกลับมาเป็นแบบเดิมก็คือแพท 1.0.4 นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกสิทธิ์ประมูลนะครับถ้ามันหมดเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับโดยการใช้ทองหรือว่าดูวิดีโอเนาะให้กลับมาหน้าเล่นคนเดียวนะครับมันถึงจะรีนะสำหรับใครที่ตั๋วประมูลหมดนะครับให้กลับมาซื้อหน้าเล่นคนเดียวนะครับที่ไม่ใช่หน้าออนไลน์เนาะก็ที่สำคัญเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบอัพนะครับอย่าเพิ่งรีบอัพนะผมแนะนำก่อนให้ซื้อรถไว้เยอะๆนะครับให้ซื้อรถไปเยอะๆแล้วเราค่อยมาขายในแพท 1.0.3 นะครับแต่ถ้าคุณอัพ 1.0.3 เลยเนี่ยคุณจะเจอราคาที่แพงมากนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า